นักวิทยาศาสตร์และนักโบราณคดีประสบความสำเร็จในการสร้างหุ่นจำลองครึ่งตัวของมัมมี่เด็กสาวชาวอินคาในประเทศเปรูหรือที่รู้จักกันดีในชื่อว่าฮัวนิต้าหรือหญิงสาวน้ำแข็งชาวอินคาจนออกมาเป็นหุ่นจำลองครึ่งตัวที่ทำให้เห็นทั้งรายละเอียดโครงหน้าลักษณะสีตาและสีผิวได้อย่างสมจริงสำหรับมัมมี่ร่างนี้เป็นมัมมี่ของเด็กหญิงชาวอินคาที่เชื่อว่าน่าจะมีอายุขณะเสียชีวิตอยู่ที่ระหว่าง14-15 ปีโดยนักโบราณคดีเชื่อว่าเธอเป็นหนึ่งในร่างที่เสียชีวิตจากการบูชายัญในพิธีกรรมเมื่อกว่า500ปีก่อนทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการขอพรจากเทพเจ้าให้ปัดเป่าอาณาจักรของชาวอินคาให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆนั่นเองครับโดยทีมนักวิทยาศาสตร์นักโบราณคดีและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเปรูและโปแลนด์รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้าน Facial Reconstruction หรือผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การจำลองใบหน้าและกะโหลกศีรษะได้ร่วมกันเพื่อศึกษารายละเอียดของมัมมี่และสร้างหุ่นซิลิโคนที่มีความสูงตั้งแต่ช่วงอกไปจนถึงช่วงศีรษะของเด็กสาวคนนี้ขึ้นมาใหม่สำหรับเทคโนโลยีและกระบวนการที่ทีมนักวิทยาศาสตร์ใช้ประกอบไปด้วยการสแกนร่างกายของมัมมี่แบบ3มิติการวัดกะโหลกศีรษะการศึกษา DNA และลักษณะทางชาติพันธุ์วิทยาเพื่อเป็นแนวทางในการจำลองลักษณะร่างกายให้ใกล้เคียงกับเมื่อครั้งยังมีชีวิตมากที่สุดโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ใช้เวลาทำงานไป400ชั่วโมงในการสร้างแบบจำลองและใบหน้าของมัมมี่นี้ขึ้นมาซึ่งทำให้เห็นว่าเธอคนนี้เคยมีโหนกแก้มที่เด่นชัดดวงตาสีเข้มผิวสีน้ำตาลและแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใสรวมถึงสวมใส่เครื่องประดับอีกด้วยครับซึ่งผลงานที่ออกมาเรียกได้ว่าน่าประทับใจจนทำให้ดร.โยฮันไรฮาร์ดนักโบราณคดีชาวสหรัฐผู้ค้นพบมัมมี่ร่างนี้ครั้งแรกในปีค.ศ.1995ถึงกับกล่าวว่าการสร้างรูปปั้นครึ่งตัวนี้ทำให้เธอดูมีชีวิตขึ้นมามากขึ้นโดยดร.ไรฮาร์ดและมิเกลซาราเตนักปีนเขาชาวเปรูพบร่างน้ำแข็งของมัมมี่ฮัวนิต้าที่ระดับความสูง 6,400 เมตรระหว่างการเดินทางไปยังภูเขาไฟอัมปาโตทางตอนใต้ของเปรูร่างมัมมี่ที่พบสวมเสื้อคลุมสำหรับพิธีการและเครื่องประดับศีรษะและถูกล้อมรอบด้วยวัตถุเซรามิกรวมถึงชามและตุ๊กตาซึ่งนักวิทยาศาสตร์มองว่าด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนอกจากจะช่วยทำให้สามารถจำลองใบหน้าและร่างกายของมัมมี่ในยุคโบราณขึ้นมาใหม่ได้แล้วยังช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถทำความเข้าใจชีวิตและวัฒนธรรมโบราณได้ดีขึ้นด้วยซึ่งอาจจะนำไปสู่การค้นพบความลับของอารยธรรมยุคต่างๆได้มากขึ้นอีกด้วยเช่นกันครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ